วัสดีค่ะพบกับฝนแล้วก็น้องเพชรนะคะที่ myhome-mag.com ค่ะวันนี้ฝนพาทุกคนนะคะมาตามดูเบื้องหลังการถ่ายทำคอลัมน์ My Garden Makeover ค่ะก่อนอื่นเลยถามน้องเพชรก่อนว่าสวนที่จะทำในวันนี้มีเรื่องราวความเป็นมายังไงบ้างคะครับก็เป็นมุมนั่งเล่นนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็จัดสวนมานานแล้วค่ะมุมนี้มันก็ไม่ได้รับการใช้งานนะครับก็ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างนะครับต้นไม้ก็ขึ้นโดยไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งครับเราก็เลยจะปรับปรุงสวนใหม่มีแนวคิดในการปรับปรุงสวนนี้ยังไงบ้างคะสวนนี้นะครับเนื่องจากอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับก็มีรั้วซึ่งคนอื่นเนี่ยสามารถมองเข้ามาในบ้านได้อีกฝั่งนึงก็ติดกำแพงติดกับเพื่อนบ้านนะครับก็เลยจะทำเป็นรั้วต้นไม้ต้นไทรเกาหลีนะครับบางแนวสกรีนสายตาให้บ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็กำแพงที่ดูโล่งเนี่ยเราก็จะเอาส่วนแนวตั้งแบบสำเร็จรูปนะครับสามารถหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไปนะครับเอามาติดที่กำแพงนะครับสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับตัวกำแพงความชุ่มชื้นครับนอกจากเรื่องต้นไม้แล้วก็ส่วนแนวตั้งแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่เราจะใช้ในวันนี้หรือเปล่าคะมีครับเรื่องของพื้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นการปูพื้นหินทรายธรรมดาค่ะไม่ได้ปักดินมันก็จะโยกแยกไปมาอ๋อมันก็จะมีขรุขระกระดกบ้างใช่ครับครับพอเราทำการปรับปรุงเนี่ยเราก็ปรับพื้นใหม่ปรับทรายให้มันดูเรียบนะครับแล้วก็ใช้แผ่นทางเดินเป็นแผ่นหินก็เป็นแผ่นทางเท้ากทมธรรมดาเนี่ยแหละครับก็แล้วก็16บาทนะฮะประมาณหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างอ๋ออันนี้เป็นวัสดุก่อสร้างนะคะใช่ครับก็จะเพิ่มลูกเล่นตรงระหว่างช่องของการปูพื้นนะครับแล้วก็จะมีหินกรวดสีดำเม็ดเล็กนะครับคอยแทรกไปให้เกิดลวดลายขึ้นมาโอเคค่ะแล้วตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวจะช่วยน้องเพชรจัดด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด2วันนะคะในการเมคโอเวอร์สวนบริเวณนี้ค่ะน้องเพชรเพิ่มเติมต้นไม้อะไรบ้างคะในสวนของเราต้นไม้พุ่มตรงนี้ก็จะมีต้นฤาษีผสมแล้วก็หลิวเลื้อยนะครับค่ะครับตรงนี้ก็จะมีไอริสปลูกผสมกับกล้วยไม้ดินแล้วก็มีเศรษฐีไส้งอนนะครับเป็นไม้พุ่มดินปลูกไล่เรียงกันเป็นชั้นๆเลยนะคะที่เด่นมากก็คือด้านหลังครับด้านหลังของเราด้านหลังเป็นสวนแนวตั้งหมดเลยค่ะมีต้นอะไรบ้างคะที่เพิ่มเข้ามาก็จะใช้พวกไม้ที่มีสีสันหน่อยนะครับอย่างเช่นสับปะรดสีบิโกเนียแล้วก็พรมญี่ปุ่นครับครับแล้วก็แซมด้วยพวกไม้ใบเขียวอย่างเช่นบิโกเนียกับเฟิร์นใบมะขามพิ้นเขียวครับที่ตอนแรกบอกไว้นะคะว่าด้านนี้เป็นด้านที่มีรั้วโปร่งครั
ก็เลยจะปลูกต้นไม้เพื่อบังสายตาคนข้างนอกค่ะเลือกใช้เป็นอันนี้คือต้นอะไรคะต้นไทรเกาหลีครับซึ่งนักสวนเขาเลือกจะเป็นรั้วกันอยู่แล้วเป็นไม้แบบปลูกค่ะก็จะมีลักษณะเป็นต้นไม่สูงมากก็ความสูงก็ถึง2เมตรประมาณนี้อยู่ครับแล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะต่อไปจะโตแข็งแรงเลยนะคะแล้วถ้าปลูกแนวรั้วก็จะจำกัดในที่ความสูงประมาณนี้ครับตัดแต่งตลอดเวลาตัดแต่งเอาเนาะค่ะก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะในการเปลี่ยนแปลงมุมเดิมของสวนแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นมุมที่น่านั่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองนำไอเดียนี้ไปทำดูที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ My Garden Makeover นะคะใน My Home ฉบับที่27ครับผมค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแต่ว่าครั้งหน้านะคะยังมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับการจัดสวนมาฝากอีกอย่าลืมติดตามได้ในนิตยสาร My Home แล้วก็เว็บไซต์ myhome-mag.com นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ